สวัสดีทุกคนด้วยนะครับและขอต้อนรับเข้าสู่คลิปคู่มือ forex ep ที่1นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ forex เบื้องต้นนั่นเองนะผมก็คลิปก่อนหน้านี้ที่ได้ทําการอัปไปแล้วก็ได้ทําการลบไปนะครับพอดีว่าคลิปนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะงงนะผมผมก็เลยทํมาขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับและในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงในส่วนของ t r a d i n g view นั่นเองนะผมแล้วก็ mt 4นะครับ broker แล้วก็ forex basic นั่นเองนะผมซึ่ง ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มือใหม่ทุกคนเนี่ยน่าจะต้องรู้จักตรงนี้นั่นเองนะครับ,รบก็เรียกได้ว่ามือใหม่ทุกคนเนี่ยควรที่จะเลยนะผมควรที่จะรู้จักเครื่องมือพวกนี้เลยนั่นเองนะผมแล้วก็รู้จักว่า forex basic เนี่ยมันมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกของรายการใหม่เรานั่นเองนะผมซึ่งชื่อว่า คู่มือ Forex นั่นเองนะครับแล้วก็อยู่กับ EPT ีที่1นั่นเองนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสำหรับคนผู้ชมที่เข้ามาฟังใหม่นะผมและยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยนั่นเอะผมกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนั่นเองนะครับหลังจากติดตามแล้วนะครับก็เข้ามาฟังกันต่อได้เลยนั่นเองนะครับโอเคเรามาเริ่มกันดีกว่านะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา อันดับแรกเลยนะครับก็ what is forex นะครับ forex คืออะไรน,นั่นเองนะผมก็คืออาจจะฟังดูน่าหงุหดหงิดเล็กน้อยนะครับแต่ผมต้องบอกเลยว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้จักนะครับว่า forex คืออะไรนะครับให้คุณทําการปิดคลิปนี้ไปก่อนน,นั่นเองนะผมแล้วก็เข้า YouTube นะครับแล้วพิมพ์ว่า forex คือนั่นเอง นะผมแล้วกด enter เข้าไปนะครับก็จะมีคลิปต่างๆมากมายเลยนั่นเองนะผมที่เขาได้ทําการอธิบายกันไว้นะครับว่าเจ้า Forex เนี่ยมันคืออะไรนะครับแต่สาหรับผมในคลิปนี้นะครับผมจะไม่อธิบายละกันนะผมเพราะว่าผมจะมาสอนในส่วนของอย่างอื่นนั่นเองนะครับผมเช่นพวก Trading View พวก MT4 พวกการเลือกโบรกเกอร์แล้วก็ forex พื้นฐานนั่นเองนะผมก็คือ Forex Basic นะครับส่วนถามว่า f o r e x คืออะไรนะครับไปดูในคลิปอื่นเอานั่นเองนะผมขออภัยด้วยนะครับที่คลิปนี้จะไม่พูดถึงตรงนี้นะครับโอเคเรามา กัื่องดีกว่าครับอันดับแรกที่ผมอยากจะให้สนใจก็คือในส่วนของโบรกเกอร์นั่นเองนะผมซึ่งถามว่าโบรกเกอร์เนี่ยคืออะไรนะครับผมจะไม่ไล่ไปฟังคลิปอื่นนะครับสามารถฟังในคลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับ,บโบรกเกอร์เนี่ยนะผมเขาก็เปรียบเสมือนเป็นตัวกลางนั่นเองนะครับในการให้เราเนี่ยเข้าไปเทรดได้นั่นเองนะผมก็เอาง่ายๆว่าโบรกเกอร์นะครับเป็นตัวกลางที่ทําให้เราสามารถเข้าไปเทรดได้โดยเทรดผ่านเขานั่นเอง นะครับผมและก็อธิบายเชิงลึกนิดนึ่งละกันนะครับในการเล่นของการเทรดนะผมมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือทั้งฝั่งของ Binary Option นะผมแล้วก็ Forex นั่นเองนะครับแต่ส่วนของโบรกเกอร์เนี่ยมันก็จะมีทั้ง2ฝั่งเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น b บ n a r y option หรือว่า Forex นะครับแต่ถ้าเป็นของ binary option นะครับทางโบรกเกอร์เนี่ยเขาจะวางตัวเป็นเจ้ามือนั่นเองนะผมก็คือว่าถ้าเราเทรดได้กําไรเนี่ยทางโบรกเกอร์เขาก็ต้องควักเงินตัวเองจ่ายให้เราเนี่ยนะผมแต่ถ้าเราเทรดขาดทุน บรเกอร์เนี่ยเขาก็จะได้เงินจากเราไปน,นั่นเองนะครับแต่ว่าถ้ากลับกันนะครับในส่วนของทางฟอ r เร็กนะครับทางฟอ r e เร็กเ,เนี่ย โบรกเกอร์ ker, เขาจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเงินที่เราได้หรือว่าเงินที่เราเสียน,นั่นเองนะผมคือเวลาเราเล่นเนี่ยจะเปรียบเสมือนกับเราเล่นผ่านแบงก์โดยตรงเลยน,นั่นเองนะผมเพียงแต่ว่าเราเล่นผ่านโบรกเกอร์นั่นเองนะผมก็นี่คือข้อแตกต่างกันนั่นเองนะครับระหว่างโบรกเกอร์ของอ่าบัลลารีออปชั่นแล้วก็โบรกเกอร์ของ Forex นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของโบรกเกอร์ของ For e ดนะครับมันก็จะมีหลากหลายโบรกเกอร์มากเลยนั่นเองนะครับอย่างที่ผมหยิบยกมาให้ดูในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นใน นะครับ x n e s นะผม XBS นะผมแล้วก็ IC Markets b d Swiss Pepperstone Hugo Sway Traderway อะไรแบบนี้นั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นเองนะผมแล้วก็ผมคิดว่าโบรกเกอร์ที่ผมหยิบยกมาเนี่ยเป็นโบรกเกอร์ที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือน,นั่นเนะผมก็สำหรับใครที่เทรดโบอกไหนอยู่ก็แล้วแต่เลยนะครับถ้าคุณอยากเทรดโบอกไหนก็ได้นะครับไม่ได้สําคัญอะไร อาจจะมีแค่ส่วนต่างในเรื่องของราคาเล็กน้อยนะผมที่มันไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นแล้วก็ในเรื่องของการถอนเงินในเรื่องของความน่าเชื่อถือนะผมว่าบร oker ไหนน,น่าเชื่อถือแค่ไหนนะแต่ที่ผมยิบยกมาให้ดูตรงนี้ผมคิดว่าบร oker เหล่านี้น่าเชื่อถือระดับหนึ่งเลยนั่นเองนะครับอย่าง ic market เนี่ยก็เปิดมาจะร่วม10ปีแล้วนั่นเองนะผม xm นี่ก็หลายปีแล้วนั่นเองนะครับ e n e s s ก็เหมือนกันนั่นเองส่วน hugo sway กับ tradersway อันนี้จะเป็นของพวกฝรั่งเขาเล่นกนนันเองนะ,นะผมก็เป็นเว็บไซต์ที่ไม่ใช่เว็บไซต์นะขออภัย เป็นบร oker ที่น่าเชื่อถือสําหรับพวกเขานั่นเองนะครับโอเคเราข้ามกันไปเลยดีกว่านะครับทีนี้สําหรับคนที่ยังไม่มีบร oker นะผมยังไม่มีบัญชีเทรดนะครับแล้วอยากจะสมัครบัญชีเทรดนะครัผมทีนี้เนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งกรณีก็คือเขาเรียกว่า affiliate link นั่นเองนะผมก็คืออะไรนะครับ affiliate link นะผมก็คือลิงก์แนะนำนั่นเอง er, นะผมเวลา broker เนี่ยนะผมเขาต้องการจะหาลูกค้านะครับเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า partnership นั่นเองนะผมซึ่ง partner พวกนี้นะครับเขาก็จะมีลิงก์ affiliate นั่นเองนะผมซึ่งลิงก์พวกนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์ที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถสมัครเข้ามาใช้งานกเกอร์ได้นั่นเองนะผมแล้วหลังจากที่คุณสมัครเข้ามานะครับเจ้าของที่เขาเป็นเจ้าของของลิงก์นี้นะผมลิงก์ affiliate พวกนี้นะครับเขาก็จะรับค่าตอบ นั่นเองนะผมซึ่งแต่ละโบเกอร์เนี่ยก็จะจ่ายไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะผมคือไม่สําคัญนะครับว่าคุณจะสมัครต่อลิงค์ใครหรือว่าจะสมัครเองผ่านโดยตรงกับโบเกอร์อันนี้ก็แล้วแต่นั่นเองนะผมถ้าคุณอยากสมัครผ่านลิงค์ใครนะครับคุณก็ดูว่าเขาให้อะไรคุณบ้างนะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าคุณสมัครผ่านลิงก์นายเนะครับแล้วนายเบอกว่าอ่าถ้าคุณสมัครผ่านเรานะครับเราจะให้ For e เด a ไปใช้ฟรีอะไรแบบนี้นะผมก็คือ เป็นเหมือนตัวโรบอตนั่นเองนะคือคุณไม่ต้องมาเทรดเองมันจะเทรดให้นะครับเพียงแค่คุณสมัครต่อลิงก์น A คุณก็รับไปเลยนะผมโรบอตไปใช้ฟรีเลยนั่นเองอันนี้ก็เป็นออฟเฟอร์ที่ทางเจ้าของ Affiliate เนี่ยเขาเสนอให้นั่นเองนะผมอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับ อีกหนึ่งตัวอย่างอาจจะเป็นนายบีนะครับนายบีบอกว่ามาสมัครใช้บล็อกนี้สิยกตัวอย่างเป็นบล็อกของ F อ็ละกันนะผมเอ็ตัวนี้นะครับมาสมัครบล็อกของเราสี่ผ่านนิ้งของเราเข้ามาใน x อ็กมสแล้วเดี๋ยวเราจะทําการแจกสัญลอให้อะไรแบบนี้น,นั่นเองคุณแค่เทรดตามอะไรแบบนี้นะผมก็จริงๆมันไม่สําคัญนะครับคุณจะสมัครผ่านใครก็ได้หรือคุณจะไม่สมัครผ่านใครก็ได้แล้วแต่ว่าทางเรื่องของคุณเนี่ยเป็นยังไงคุณชอบแบบไหนคุณมีออฟเฟอร์ ที่อยากได้หรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยนั่นเองนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งสําหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะผมคุณจะสมัครผ่านคนอื่นก็ได้หรือจะสมัครผ่านบรกเกอร์โดยตรงก็ได้ไม่ได้สําคัญอะไรนะครับอยู่ที่คุณ เลือกนั่นเองนะครับทีนี้สําหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะผมอันนี้ผมก็ขออนุญาตเสนอไปเลยในคลิปนี้แล้วกันนะผมออก็คือว่าเป็นบร o อร์ BD Swiss นั่นเองนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะผมแล้วอยากจะทําการเปิดบัญชีเทรดนะครับผมขออนุญาตนนแนะนำบร o อร์ BD Swiss นั่นเองนะผมอันนี้พูดกันแบบเปิดอกเปิดตรงๆเลยนั่นเองนะผมก็คือว่าผมเนี่ยเป็นแอเฟลียตให้กับเจ้าตัวของบร o อร์นี้นั่นเองนะผมและถามว่าผมมีข้อเสนอหรือมีออฟเฟอร์อะมา ให้คุดนะรับก็คือว่าถ้าคุณทําการสมัครผ่านลิงก์ของผมนะครับแล้วเปิดบัญชีเทรดของ b d s w i f t นะผมและทําการเติมเงินขั้นต่านะครับอยู่ที่500ดอลลาร์เนี่ยคุณก็จะได้เข้ากลุ่มแจกสัญลักษณ์ของผมไปฟรีๆเลยนั่นเองนะครับ ซึ่งในส่วนของรายละเอียดสัญญาลไรตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปพูดในคลิปอื่นนะครับคลิปนี้จะไม่พูดเพราะว่าเราจะแค่มาสอนเบื้องต้นนั่นเองนะผมว่ามันต้องทํำยังไงบ้างนะครับอ่ะนะครับวิธีการสมัครบัญชีเทรดของ b d s w i s s นั่นเองนะผมเพื่อที่จะทําการเข้ากลุ่มจากสัญญาลนะครับหรือว่าคุณจะไม่ต้องกดลิงก์ของผมก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่อยากเข้ากลุ่มสัญญาลฟรีก็ ดที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วก็มันจะมาเด้งมาหน้าตาแบบนี้นะครับหรือคุณอยากจะสมัครโบรกเกอร์อื่นก็ได้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นของ B D Swiss นั่นเองนะผมก็คุณกดเข้ามานะครับจากนั้นนะครับก็กดที่ปุ่มตรงนี้นะผมสมัครฟรีนี่นะครับแนะนําให้ทําในคอมพิวเตอร์นะครับมันจะได้เหมือนกับผมเลยนั่นเองนะครับสมัครฟรีอ่าตรงนี้ผมจะไปไว้นิดนึงนะผมเพราะว่าเรายังมีเนื้อหาอื่นที่ต้องพูดในคลิปนี้อีกเยอะนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ชื่อนามสกุลนะครับแต่ อ่ะนะครับอันนี้ผมกรอกหมดแล้วน,นั่นเองนะผมซึ่งเป็นชื่อนามสมมุติขึ้นมานะผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อีเมลทุกอย่างเป็นของสมมุติหมดเลยน,นั่นเองนะครับแต่เวลาคุณกรอกนะผมคุณต้องทําการ กรอกข้อมูลจริงนั่นเองนะผมทุกช่องนะผมเพราะว่ามันจะมีการยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับแล้วจะมีการยืนยันอีเมลด้วยนั่นเองนะผมก็ให้ใช้ทุกอย่างเป็นของจริงนั่นเองนะครับผมทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับอีเมลวันเกิดวันเดือนปีเกิดนะผมต้อง18บปบวกขึ้นไปนั่นเองนะผมตามตรงนี้เลยนะครับก็หลังจากนั้นกดติ๊กหนึ่งทีนะผมทีเดียวพอนะครับถ้ากด2ทีมันจะส่งไม่ได้นะผมกดอีกทีหนึ่งให้มันขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับแล้วก็กดส่งเลยนั่นเองนะผมหลังจากนั้นก็ รอสักคู่หนึ่งครับมันจะทําการส่งเราไปอีกหน้าเพจหนึ่งนั่นเองนะผมซึ่งความไวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตแล้วก็คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยนะผมหลังจากที่เราเปิดเข้ามานะครับเราก็ได้บัญชีเทรดมาแล้วนั่นเองนะผมซึ่งมันจะเขียนว่า ไม่ได้รับการยันนะครับหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าเรายัางไม่ได้ยันต้นนั่นเองนะครับอ่ะผมบอกตรงนี้นิดนึงนะผมสำหรับคนที่มีบัญชีเทรดอยู่แล้วนะครับผมคุณสามารถข้ามวินาทีนี้ไปได้เลยนั่นเองนะผมข้ามไปดูตามวินาทีที่ขึ้นมาในวิดีโอตรงนี้นั่นเองนะผมคุณจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาตรงนี้นะครับทีนี้เรามาต่อกันนะสำหรับคนที่ ทำตรงนี้มาถึงตรงนี้นะผมก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับไม่ได้รับการยืนยันเนี่ยนะผมแล้วก็เขาจะบอกว่าบัญชีของคุณนะครับอยู่ระหว่างดําเนินการรับการตรวจสอบนั่นเองนะผมก็ให้เราทําการกดรับการตรวจสอบตรงนี้หนึ่งครั้งนะผมกดเข้ามานะครับมันก็จะมีให้เรานะผมใส่ที่อยู่นะครับใส่หมายเลขที่นะผมใส่เมืองนะครับใส่รหัสไปรษณีย์ใส่ภูมิภาคใส่สัญชาติน,นั่นเองหลังจากนั้นนะครับเราก็กดตรงโปรไฟล์ทางเศรษฐกิจนะผมซึ่งตรงนี้เราก็สามารถตอบกัน อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยนะผมส่วนทางด้านขวามือตรงนี้นะผมก็สามารถกรอกตามตรงนี้ได้เลยน,นั่นเองนะผมก็คือไม่ไม่แล้วก็ประเทศไทยนะผมซึ่งถามว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนนะครับประเทศไทยอยู่ประมาณโซนตรงนี้นั่นเองนะผมก็อ่าระหว่างไต้หวนันสวีเดนอะไรพวกนี้นะผมหรือคุณจะพิมพ์หาอะไรก็ได้นะผมพิมพ์หาได้นะครับไทยอยู่นี่นะผมข้างล่างติมอร์เลสเตอ่าข้างบนติมอร์เลสเตแล้วก็ข้างล่างแทนซาเนียนะผมประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็ ไม่มีการออกถิ่นแล้วก็กดบันทึกนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็กดเข้ามาที่การตั้งค่าตรงนี้นะผมแล้วก็รายละเอียดส่วนบุคคลถ้าเรากรอกแล้วมันก็จะขึ้นว่ากรอกแล้วนะครับส่วนเอกสารตรวจสอบแล้วก็กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็เขาให้เราทําการอัปโหลดเอกสารนะผมโดยการกดเข้ามาตรงอัปโหลดตรงนี้นะครับก็สามารถอาบอัปโหลดแบบชาชนไม่ได้ขับขี่นะผมหรือว่าจะในส่วนของหลักฐานที่อยู่ก็สามารถใช้ในส่วนของบินลา หลักฐานที่อยู่รายการเบัญชีธนาคารอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับหลังจากล็อกเสร็จแล้วนะผมเราก็มาเช็คอีกหนึ่งทีนะผมแล้วก็ทําการยืนยันตัวตวนในเงนพผมประมาณ1-3วัตนะครับโอเคก็จบเรียบร้อยแล้วนะผมสําหรับการสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนนะครับทีนี้เวลาเราเทรดนะครับเขาจะใช้ในส่วนของโปรแกรมที่เรียกว่า MT4, MT5 นั่นเองนะผมไม่ใช่ MT4, MT5 นะครับเขาเรียกว่า MT4 หรือ MT5 นั่นเองนะผมซึ่งมันมี2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรก่จะเป็น MetaTrader 4หรือว่า MT4 ก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะผมส่วน MT5 เนี่ยคืออะไรนะครับ MT5 เป็นเวอร์ชั่นใหม่แต่ว่าเท่านะตอนนี้นะปัจจุบันนะครับยังไม่ค่อยมีใครใช้รุ่นนี้นะผมเขาจะใช้รุ่นนี้กันซะมากกว่านะผมก็คือในส่วนของ MetaTrader 4นั่นเองนะผมซึ่งถามว่ามันคืออะไรนะครับมันคือโปรแกรมที่ทําให้เรานะผมสามารถเทรดได้นั่นเองนะครับเทรดด้านที่นี้ไม่ได้หมายถึงได้กําไรนะผมเทรดได้คือทําให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปเทรดได้นั่นเองนะผมซึ่งมันก็จะเป็นโปรแกรมที่เขาพัฒนากันขึ้นมาแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากณปัจจุบันนั่นเองนะผมเขาเรียกว่า MT4 นะครับ ซึ่งไอคอนรูปโปรแกรมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะผมและที่สําคัญกว่านั้นนะครับแต่ระบบเกอร์นะผมเขาก็จะมีให้เราเนี่ยทำการโหลด mt4 ของบล็กเขาไปใช้นั่นเองนะผมซึ่งทั้ง mt4 ตรงนี้นะผมมันมีทั้งในส่วนของ Android แล้วก็ ios บนโทรศัพท์มือถือนะผมแล้วก็มีในส่วนของทั้ง MacBook เขาออกไปหรือยังผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าใน PC เนี่ยมีแน่นอนนะผมถ้าในส่วนของ MacBook อาจจะต้องดาวน์โหลดแบบพิเศษอะไรแบบนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับหน้าตาจะแบบนี้เลยน,นั่นเองนะครผมเขาเรียกว่า MT4 หรือว่า MetaTrader 4นะครับจรียกง่ายๆก็ MT4 น,นั่นเองนะครับ หน้าตารูปโปรแกรมมันเนี่ยนะผมก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะผมถ้าในมือถือก็จะเป็นแบบนี้ใน iPad iPhone ก็จะหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการโหลดจากโบร oker b d s w i t c h ให้ดูนะผมแล้วก็ทําการล็อกอินให้ดูด้วยนั่นเองนะครับ อ่ะนะครับกลับมาอยู่ในส่วนของบัญชี MT4 ในส่วนของบร o k e r b d Swiss นะครับอันนี้ถ้าคุณใช้บรเกอรอื่นอยู่คุณก็สามารถดาวน์โหลดอ่า r y t ว t o จากบรเกอรอื่นได้ง่ายน,นะผมโดยการแปลว่า MT4 ดาวน์โหลดนะผมมันก็จะขึ้นมาให้เราเยอะมากเลยน,นั่นเองนะผมเนี่ยนะครับ MetaTrader 4เว็บไซต์ a x n e s นะผม MetaTrader 4 XM.com อะไรแบบนี้นะผมคุณสามารถไปโหลดของบรเกอรอื่นได้เลยน,นั่นเองนะครับและทีนี้นะครับ สำหรับโบรเกอร์ของ BDSWIT ิถามว่าเอ๊ะโหลดตรงไหนนะผมแค่คุณมาอยู่หน้านี้นะครับกดเข้ามาที่ตรงบัญชีแล้วกดที่บัญชีจริงหรือว่าจะเป็นบัญชีทดลองก็ได้นะครับผมจะเลือกเป็นบัญชีทดลองละกันนะครับและหลังจากนั้นนะผมก็กดเข้ามาที่ MT4 ตรงนี้นะผมหรือ จะกดที่ดาวน์โหลด mt4 ตรงนี้เลยก็ได้นะครับผมอันนี้ผมดาวน์โหลดไว้อยู่แล้วนะครับก็ผมจะไม่ดาวน์โหลดใหม่ละกันนะครับผมสําหรับดาวน์โหลด mt4 ส่วนดฟังชั่นนะนะครับผมมีทั้ง Mac ทั้ง PC นะผมก็สามารถเรียกโหลดได้เลยนั่นเองนะครับแต่เขาก็จะให้รายละเอียดการเข้าสู่ระบบของเราไว้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเดโมของผมนะครับผมแล้วก็รหัสผ่านที่เราเพิ่งตั้งไปนั่นเองนะส่วนซ์ฟเวร์ก็จะเป็น bdswiss global ex demo นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับวิธีใช้ MT4 นะผมก็ถ้าเราทําการดาวน์โหลดเสร็จแล้วและติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีาใช้งานกันนะผมว่าเขาจะใช้งานกันยังไงนะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งเสร็จนะผมโดยอัตโนมัติโดยปกติแล้วนะครับมันก็จะเด้งแอปพลิเคชันนั้นขึ้นมาให้เองเลยนั่นเองนะผมหรือถ้ามันไม่เด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับคุณก็สามารถหาไอคอนที่คุณไปดาวน์โหลดมาได้เลยนั่นเองนะผมมันจะเขียนว่า MetaTrader 4นะครับคุณก็กดเข้ามานะผมต้องบอกก่อนเล ว่าครั้งแรกที่ผมเข้ามาใช้แอปพลิเคชันนี้นะผมผมบอกเลยว่าผมค่อนข้างงกนะผมเพราะว่ามันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนั่นเองนะผมผมจะบอกตรงนี้เลยนะครับว่าอย่าเพิ่งไปสนใจไอ้พวกนี้นะครับอย่าเพิ่งไปสนใจแล้วก็อย่าเพิ่งไปสนใจการาฟนะผมอะไรก็แล้วแต่อย่าเพิ่งไปสนใจนะครับผมอยากให้คุณทําตามสิ่งที่ผมทําในคลิปนี้นั่นเองนะผม <_ Eso. S 1> ก็คือไม่ว่าคุณจะใช้ MT4 ของโบร o อร์ไหนอยู่นะครับผม สิ่งที่คุณต้องทําเลยคือกดเข้ามาตรงไฟล์ตรงนี้นะครับผมกดเข้ามาตรงไฟล์แล้วก็กดตรงคําว่า log in to trade account นั่นเองนะผมอ่ะทีนี้นะครับมันก็จะมีให้เรานะผมทําการ log in นะผมด้วยการใส่เลข id ของเรานะผม password ของเราแล้วก็ s ซ r ร e r อร์นั่นเองนะผมซึ่ง s e r v ์ฟตรงนี้นะครับถามว่าเอ๊ะ ถ้ามันไม่มีนะผมสำหรับบางคนยกตัวอย่างเช่นใช้ m e t a เท a d เ er ดอของ IC Market แต่อยากเข้าอ่าเซิร์ฟเวอร์ของ x n n s s นรนะผมต้องทำยังไงนะครับก็ง่ายๆกด Cancel ไปก่อนนะผมแล้วก็กดไฟล์ใหม่นะครับกด Open and a c ไ o u ์นะครับแล้วก็เห็นไหมครับมันจะมีบล็อกเกอร์ต่างๆอันนี้ผมเพิ่มไว้เองนะผมเดิมที่มันจะมีแค่ IC Market นะเพราะว่าผมใช้ MT4 ของ IC Market นะครับถ้าใครใช้ MT4 ของ BD s w i s s มันก็จะมีแต่ของ B D s w i t c h แบบนี้นั่นเองนะผมหรือใครใช้ X Nas ก็จะมีแต่ X Nas นะครับใครใช้ X M ก็จะมีแต่ X M อะไรแบบนี้นั่นเองนะผมซึ่งถามว่าเราจะ add Broker อื่นได้ยังไงนะครับก็กดรูปบวกตรงนี้นะผมแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับว่าเราจะ Broker ไหนนะครับผมสมมติผมจะเอาเป็น Hugo ways ละกันนะผมก็กดมันก็จะค้นหาให้เรานะครับถ้ามันมีตรงตามนี้มันก็จะขึ้นมาอ่าเดี๋ยวดูนะผมว่ามันขึ้นมาหรือยัง นี่นะครับฮิลโกสวเองนะผมอันนี้เพิ่งขึ้นมานี่นะผมนี่นะครับขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับผมฮิลโกสวเองนะครับก็ง่ายๆแค่นี้นะครับวิธีการเพิ่มโบรกเกอร์นะผมแล้วเพิ่มเสร็จแล้วนะผมถ้ามันสแกนเต็มแล้วนะครับกดแคนเซลทิ้งไปอ่าขออภัยนะผมรอมันเต็มก่อนนะครับผมรอมันเต็มเสร็จเราก็สามารถปิดทิ้งไปได้เลยนั่นเองอันนี้ผมยังไม่เต็มนะครับผมรออยู่โอเคอีกนิดหนึ่งนะครับอีกนิดเดียวโอเคเรียบร้อยนะผมถ้าได้ยินเสียงแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับตึ้ง นะครับคือเรียบร้อยกด cancel ไมได้เลยน,นั่นเองนะครับอ่าและวิธีต่อไปนะผมก็คือการล็อกอินนะครับโดยการกดเข้ามาที่ไฟล์ล็อกอิ t ท a d ท a c c o u n t ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราทำการใส่ ID p a s s w o r d วร์ของเราก่อนอื่นเลือกเซิร์ฟเวอร์ก่อนนั่นเองนะผมซึ่งผมใช้เป็นอ่า w i s s s g l o b a l ไม่ใช่ global นะผม B d ดี i s s demo รู้สึกจะ03นะผมก็เดี๋ยวหาก่อนนะครับอ่ 03, 03 03มีหรือเปล่านะครับอ๋อ เป็นเซิร์ฟเวอร์ BD ดี i t c h g l o b a l demo 1นั่นเองนะผมก็ถึงว่าถึงหาไม่เจอนะครับแล้วก็ Copy ไปเลยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์นะผม demo หนึ่งนะแล้วก็ใส่รหัสผ่านที่เราตั้งเป็นรหัสผ่านของเราแต่ละบลอไม่เหมือนกันนะผมบางบอกเขาก็จะให้ร,รหบัสผ่านมาในอีเมลนะครับแต่ว่าในส่วนของ BD ดี i t c h เนี่ยเขาจะให้เราใช้รหัสผ่านที่เราตั้งนี่นะผม ถ้าเราล็อกอินได้นะครับเราจะได้ยินเสียงตึง้งดึ้งึ้ง,งแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับผมจะไถ้าเราล็อกอินไม่ได้เนี่ยดูตรงขวาล่างของเรานะครับมันจะเขียนว่า invalid account หรือว่า no connection อะไรก็แล้วแต่นะผมมันคือไม่สามารถล็อกอินได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเราอินได้มันจะขึ้นเป็นแบบนี้นั่เองนะผมก็คือ connection status เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเรากดปิดตรงนี้ไปก่อนอ่ะ เดี๋ยวผมจะสอนการใช้เครื่องมือแบบฉบับข้าวๆให้ฟังนะครับเราเห็นกันอยู่ตรงกรอบตรงนี้นะผมกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาเรียกว่าการาฟนั่นเองนะผมหรือว่าถ้าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกเป็นชาร์ตนั่นเองนะผมซึ่งถ้าแปลเป็นไทยมันก็คือการาฟนั่นแหละนะผมการาฟเนี่ยถามว่าการาฟเนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างนะครับก็อันดับแรกเลยนะผมดูตรงนี้นะครับนี่นะครับตรง Gbp-cad นะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่ามันคืออะไรนะครับมันคือคู่เงินนั่นเองนะผมซึ่งถ้าคุณยังไม่รู้ว่าคู่เงินคืออะไรปิดคลิปนี้ทันทีนะครับเราไปดูคลิปในส่วนของคลิปที่มีชื่อว่า forex คืออะไรนะผมแล้วคุณจะรู้นะครับมันคือคู่เงินนั่นเองนะผมอย่างผมเปลี่ยนไปอีกอันนึงนะผมก็เห็นไหมครับ gbp-aud นะเปลี่ยนอีกอันหนึ่งก็จะเป็น usd-cad นะครับผม เปลี่ยนอีกอันนึงก็จะเป็น XAU USD นั่นเองนะครับอีกอันนึงก็เป็น US 30นั่นเองนะครับผมซึ่งถามว่าเอ๊ะทำไม2กราฟนี้นะครับผมอ่ะนี่นะครับ2กราฟนี้เดี๋ยวผมปิดอันอื่นก่อนลวกันนะครับ องกราฟนี้ทําไมกราฟลักษณะกราฟไม่เหมือนกันและทําไมสีไม่เหมือนกันนั่นเองับผมคือสีเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับผมสีเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูอ่าพารตี้นะผมอ่าเปลี่ยนตะกร้าสมมติเราชอบสีแดงนะครับก็เปลี่ยนนี่เห็นไหมครับผมเราสามารถเปลี่ยนสีอะไรก็ได้อย่างไรก็ได้นั่นเองนะผมซึ่งมันก็จะมีสีตามนี้สามารถสีคัสต o ม RGB เป็นล,ล้านๆสีได้หมดเลยน,นั่นเองนะผมแล้วแต่เรานะครับอ่าประมาณนี้นั่นเอง นะผมส่วนซ้ายมือขวามือตรงนี้นะผมขออนานะครับขวามือตรงนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนไว้แล้วนั่นเองนะผมเป็นเทมเพลตนะผมแบบนี้นะครับแบบนี้นั่นเองนะผมก็แล้วแต่ว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับจะมีพวกนี้อันนี้เป็นเทมเพลตเดี๋ยวเราไปพูดถึงทีหลังละกันนะครับโอเคอย่างที่บอกกราฟไม่เหมือนกันเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนสียังไงก็ได้และอีกหนึ่งอย่างที่มันไม่เหมือนกันเลยเนี่ยนะผมอ่านเดี๋ยวผมจะเป็นใช้เริ่มต้นให้ดูละกันนะครับที่มันไม่เหมือนกันเลยเมื่อสักครู่นี้นะผมเพราะอะไร ะครับเพราะว่ากราฟนะครับมันคนละคู่เงินนั่นเองนะผมนี่นะครับเห็นไหมครับมันลักษณะไม่เหมือนกันเลยนั่นเองนะครับไอ้ตัวเจ้าตัวนี้เนี่ยขึ้นอย่างเดียวนะผมขึ้นอย่างเดียวนะผมไอ้เจ้าตัวนี้มีขึ้นมีลงมีขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้นั่นเองนะผมเพราะว่าเราอยู่กันคนละคู่เงินนะครับแต่ถ้าเราอยู่คู่เงินเดียวกันนะผมนี่นะครับเป็นคู่เงินยูโรยูเอสดีเหมือนกันนะครับอ่เห็นไหมครับว่ามันเหมือนกันเลยนั่นเองนะผมนี่นะครับขึ้นแล้วก็ลง ขึ journey, like 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 ้นแล้วก็ลงขึ้น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 ลงแบบนี้นั่นเองนะผมเหมือนกันเลยนะผมดูได้ตาเปล่าดูแบบเส้นนะเห็นไหมครับเหมือนกันยังกับฝาแฝดเพราะว่าอะไรนะเพราะว่ามันตัวเดียวกันนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าผมกดปุ่มปุ่มหนึ่งนะครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะไม่เหมือนกันแล้วนะครับแต่เรายังอยู่ในคู่เงินคู่เดิมนั่นเองนะผมซึ่งก็คือคู่เงิน ยูโรยูเอสดีเหมือนเดิมนั่นเองดูได้จากตรงนี้นะผมหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับมันไม่เหมือนกันแล้วนะผมถามว่าทําไมมันเหมือนเหมือนกันแล้วนะผมคําตอบก็คือว่าให้เราดูอีกหนึ่งอันนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับมันจะเขียนว่า H1 นั่นเองนะผมส่วนอีกอันนึงเนี่ยเขียนว่า M1 นั่นเองนะผมถามว่ามันคืออะไรนะครับอ่ายูโรยูเสดี H1 เนี่ยคือหมายความว่าเราอยู่ในกราฟไทม์เฟรม1ชั่วโมงนั่นเอง นะผมส่วน M1 เนี่ยคือ1นาทีนั่นเองนะผมหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าเราเห็นแท่งเทียนแต่ละแท่งนบผมอย่างเช่นแท่งนี้นะครับแท่งสีขาวแท่งนี้นะครับแท่งนี้นะผมทั้งแท่งเนี่ยมีระยะเวลาของมันนะผมก็คือ 1นาทีนั่นเองนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายในส่วนของ forex พื้นฐานนะครับว่าแท่งเทียนเนี่ยมันคืออะไรอะไรยังไงนะครับแต่เอาเป็นว่าโดยรวมนะครับเราอยู่ในไทม์เฟรมของไทม์เฟรม1ชั่วโมงนั่นเองนะครับหมายความว่า1แท่งเนี่ยมีระยะเวลาในการจบเนี่ยอยู่ที่1ชั่วโมงนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้นะผมทางฝั่งซ้ายมือของเรานะครับเป็นไทม์เฟรม1นาทีนั่นเองนะครับผมหมายความว่ากราฟนะผมกราฟที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย เป็นแท่งเทียน1นนาทีทั้งนั้นเลยนั่นเองนะผมหมายความว่าแท่งสีขาวแท่งนี้1นาทีสีขาวแท่งนี้ก็1นาทีแท่งนี้ก็1นาทีนั่นเองนะผมกลับกันนะผมฝั่งนี้แท่งสีขาวนี้1ชั่วโมงสีขาวนี้1ชั่วโมงสีดํานี้1ชั่วโมงดํานี้1ชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงหมดเลยนั่นเองนะครับถ้าผมเปลี่ยนอย่างนี้เป็น H 4นะผมก็เหมือนกันนะผมอันนี้เป็น H 4หมายความว่า1แท่งสี่ชั่วโมงนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปลงเล็กกันทีหลังนะคครรัับแปะะะมาณนนี้กก่ เอาแล้วนะผมหวังว่าทุกคนจะพร้อมแล้วนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะผมว่าเครื่องมือแต่ละอย่างเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกมาดูตรงนี้ก่อนนะผมรูปขึ้นรูปลงนะผม Market Watch นั่นเองนะผมถามว่าคืออะไรนะครับอยากรู้ กดเข้าไปเลยน,นั่นเองนะผมอ่านี่นะครับมันจะคือเราสามารถเลือกคู่เงินดานนี่นะผมเห็นไหมครับว่ามีคู่เงินมากมายให้เราเลือกนะผมก็ถ้าเราเพิ่กดปิดไปแบบนี้นะผมกดตรงนี้นะผมหรือว่า Control บวกที่แป้นคีย์บอร์ดนะผมมันก็จะขึ้นมานะครับแล้วเราก็สามารถทำการดับเบิลคลิกนะผมก็มันจะเป็นการเปิดออเดอร์นะผมหรือเราจะลากลงมาแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นการเปิดกราฟขึ้นมาน,นั่นเอง นะครับอ่าแบบนี้ลากกี่คู่เงินก็ได้นะผมเนี่ยนะครับลากลงมา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 นะครับผมถ้ามันเยอะไปก็ปิด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 นัน่นเองนะครับอ่าในกรณีนี้ผมจะลากลงมาสัก4คู่เงินละกันนั่นเองนะผมก็หนึ่งอันนะผมสามอันแล้วน,น,น,นะครับ,รบแล้วก็อันสุดท้ายเป็นยูสติกแคทนะผมโอเคทีนี้เนี่ยก็ ปิดไปได้เลยนะผมไม่ต้องใช้แล้วปิดไปได้เลยนะครับก็เราสามารถมาจัดเรียงได้นะครับว่าอยากให้มันอยู่ตรงไหนอยู่อะไรกันแบบไหนนั่นเงนั่นเองนะผมได้หมดเลยนั่นเองนะครับพูดไม่ค่อยจะถูกแล้วแล้วผมลิ้นพัาดนะครับโอเคก็เราสามารถจัดได้หมดเลยนั่นเองนะผมหรือถ้าเราขี้เกียจจัดง่ายๆนะครับเรามาดูตรงนี้นะผมนี่นะครับดูที่เมาส์ผมนะครับเห็นไหมครับ arrange window นะผมซึ่งเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับอยู่ใกล้กับรูปแว่นขยายนั่นเองนะผมตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปหนึ่งที เห็นไหมครับมันจะทําการจัดให้เราอัตโนมัตินะผมเราจะใช้กี่คู่เงินก็ได้นะครับแต่ผมเปิดมาคลิกขวาชาร์จวินโดว์นะครับคลิกขวาชาร์จวินโดว์อย่างที่บอกเราจะคลิกขวาก็ได้เราจะลากลงมาก็ได้แล้วแต่นะครับคลิกขวาชาร์จวินโดว์คลิกขวาชาร์จวินโดว์นะครับผมถ้าผมมานั่งจัดเองนะผมโอ้ยเหนื่อยตายเลยนะครับต้องมานั่งเรียงนั่งอะไรแบบนี้นะผมไม่ต้องนะครับกดตรงนี้หนึ่งทีนะครับผมปึ้งเรียบร้อยนะครับผมมันจัดให้หมดเลยนั่นเองนะครับถ้าเราอยากขยายใหญ่นะผมไม่ต้อองงมาานนัั่ขยยทีละ ขยายอันเดียวนะครับแล้วกดอันอื่นๆก็จะเต็มหมดเลยน,นั่นเองนะผมซึ่งาถามว่าเอ๊ะกราฟที่เราเห็นเนี่ยมันไปไหนนะผมก็ดูข้างล่างตรงนี้นะผมนี่นะครับเราเปิดมากี่คู่เงินมันก็จะอยู่ข้างล่างหมดเลยน,นั่นเองนะผมอย่างตัวอย่างเช่นเราเปิด u s d j p y ขึ้นมานะผมนะครับเด้งมาแล้วนะผมอันต่อไปเอาเป็นยูโร AUD แล้วกันนะครับเห็นไหมครับเด้งมาแล้วนะครับอันต่อมาเป็นยูโร NCD เด้งมาแล้วนั่นเองนะผมถ้าอยากได้จอเล็กเหมือนเดิมกดตรงนี้1ทีนะครับอ่าอีกหนึ่งคู่เงินแล้วกันนะผม NCD CAT นะผมขึ้นมาแบบนี้ขี้เกียจจัดเองกด1ทีนะครับอ่าเห็นไหมครับผมมันจะเรียงสวยเลยน,นั่นเองนะครับเพนแบบนี้เหลือที่ว่างไว้นะผมเพราะเราเพิ่งปิดเมื่อสักครู่นี้ไปนะครับก็สามารถกดอีกหนึ่งครั้งเรียงให้เองเลยนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้นะครับง่ายๆส่วนวิธีการปิดนะผมก็ปิดง่ายๆเลยน,นั่นเองนะผมหรือถ้าใครอยากใช้คีย์ลัดนะครับก็ คนโทรกับนอยูนะครับกดไปแล้วรัวเลยมันก็จะปิดให้เราหมดเลยนั่นเองนะครับอ่าแล้วมันก็จะโล่งแบบนี้เพราะว่าเราปิดไปทุกคู่เงินแล้วนะครับกลับมาที่ตรงนี้นิดหนึ่งนะผม market watch นะครับผมจะเปิดคู่เงินยูโร usd มาละกันนะผมคือย้ำนะครับว่าเราสามารถคลิกขวาได้นะผมแล้วก็เลือก chart open นะครับทีนี้เปิดขึ้นมาละนะผมจัดตารางเรียบร้อยแล้วนะครับเผลอดันไปกดอีกหนึ่งคู่เงินนะผมแต่ไปกดตรงนี้นะครับ หายอปุ๊บอเรียบร้อยนะครับทุกคู่เงินหายไปหมดเลยเห็นไหมครับหายไปหมดเลยนะผมเหลือแค่ยูโรยูเอสดีเห็นไหมครับมันหายไปหมดเลยนั่นเองนะผมแล้วถามว่าเอ๊เราจะเปิดคู่เงินอื่นยังไงนะครับเพราะว่ามันเหลือแค่ยูโรยูเอสดีอย่างเดียวนะผมง่ายๆนะครับอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับวิธีแก้คือคลิกขวานะผมตรงพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะครับตรงไหนก็ได้คลิกขวาหนึ่งทีแล้วก็กดโชว์อนั่นเองนะผมเห็นไหมครับ มันก็จะขึ้นมาทุกคู่เงินเลยนั่นเองแลผมในกรณีนี้มี Bitcoin มีอิตาเลียมอะไรแบบนี้ด้วยนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้ก็จะเยอะมากเลยนั่นเองนะผมถามว่าเออเราไม่อยากเล่นพวกนี้เนี่ยได้ไหมนะครับแน่นอนได้นะผมแล้วก็คลิกขวาใหม่แล้วกด h i ยออกหนึ่งรอบนั่นเองนะผมมันก็จะเหลือคู่เงินที่เราเปิดทิ้งไว้นั่นเองนะครับในกรณีก็จะเป็นอ่าเลสซึ่งคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็หายนี้ไปนะครับอ่า นะครับหรือถ้าเราไม่อยากให้มันโชว์หมดบเพื่อนสักคู่นี้นะครับก็กขวาแล้วกดที่เซตตรงนี้นะผมแล้วก็กด f o l e x All นะผมหรือว่า f o l e x ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกดที่ symbols ตรงนี้ก็ได้นะผมแล้วก็มาเลือกเอานะครับว่าจะเอาคู่ไหนบ้างนะเพั่อนเช่นผมจะเอาเป็น gbp usd นะผมก็กดกล้กดโชว์ นะครับม <aid> ัน <Solomon> ก็จะขึ้นมาเห็นไหมครับเอาเป็น NCD u s d กดโชว์ขึ้นมานะครับผม u s d c a d ก็กดโชว์ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นพอเสร็จแล้วเนี่ยก็กดปิดไปนั่นเองนะครับผมหรือถ้าเราขี้เกียจนะครับก็กดเซตแล้วก็กด f o r ์เร็กแบบนี้มันก็จะขึ้นมาให้หมดเลยนั่นเองนะครับหรือถ้าเราขี้เกียจอีกก็กดโชว์ไปเลยนะครับผมโชว์ออฟไปเลยมันจะขึ้นมาหมดเลยนั่นเองนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับอ่าอันนี้สอนเบื้องต้นให้ฝากนะครับผมก็ถ้าใครที่รู้แล้วก็สามารถข้ามไปได้เลยนั่นเอง โอเคงนั้นถ้าเราเปิดกราฟมาแล้วนะครับเราก็ปิดได้เลยนั่นเองนะผมย้ำอีกหนึ่งครั้งตรงนี้สามารถเล่นกับมันได้นะครับทำให้เป็นจอเล็กจอใหญ่นะโอเคอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เราจะใช้กันนะผมก็คือ ตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าเนวิเกเตอร์นั่นเองนะผมถามไว้ทําอะไรนะครับพอไว้ทําก็คือเราสามารถใส่อินดิเคเตอร์เข้าไปได้นั่นเองนะผมซึ่งอินดิเคเตอร์พวกนี้นะผมก็จะเป็นเชิงลึกไปอีกทีหนึ่งนั่นเองนะผมอินดิเคเตอร์คืออะไรอะไรยังไงก็ไปฟังคลิปอื่นอ่ะนะครับอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์เฉยๆเราสามารถปิดหรือเปิดหรือเก็บไว้หรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะผมอันนี้ผมจะเปิดทิ้งไว้แล้วกันนะผมแล้วก็เปิด Market Watch ทิ้งไว้ด้วยนั่นเองนะครับ กลับมาที่ตัวแรกนะผมก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการเปิดกราฟขึ้นมาเร็วๆนั่นเองนะผมก็เปรียบเสมือนกับการเราลากลงมานะครับแต่ว่าอันนี้จะเปิดขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งแท็บเลยน,นั่นเองนะผมก็สำหรับคนที่ขี้เกียจลากอะไรแบบนี้นะครับตัวอันนี้นะผมเทอร์มินอลนะครับเทอร์มินอลตัวนี้เนี่ยจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับ แถบไว้แสดงจํานวนเงินแถบไว้แสดงหลายๆอย่างนั่นเองนะผม mm hmm. เช่นจํานวนเงินนะผมเทรดเรานะผมมี history ของเรานะผมก็คือประวัติการเทรดนะครับมีข่าวมี alert มี mail box มี market มี signal มีอะไรแบบนี้น,นั่นเองนะผมซึ่งถ้ากดเข้าไปลง market เนี่ยมันก็จะค้างเล็กน้อยนะเพราะว่ามันทําการโหลดข้อมูลอยู่น,นั่นเองนะผมก็ แนะนำอย่าไปกดนะครับโอเคต่อมาที่เทรดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขยายขึ้นมาให้ดูนะผมนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับก็จะมีบาลานซ์นะผมก็คือจํานวนเงินของเรานะผมในบัญชีเดโมผมมีอยู่หมื่นเหรียญนะครับอีควิตี้แล้วก็ฟรีมาร์จินนะผมซึ่งตรงนี้ผมจะยังไม่พูดถึงมันนะครับแอคเคานต์ฮิสตอรีนะผมก็คืออ่าเราเทรดแล้วผมเป็นประวัติการเทรดของเรานะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นผมเทรดคู่นี้เลยนะครับก็เปิดเทรดเรียบร้อยนะครับกดเทรด แล้วกดปิดไปนะครับกดปิดไปเลยปุ๊บอ่าทำไมไม่ปิดโอเคเรียบร้อยนะผมก็เห็นไหมครับว่ามันจะเป็นวัดการเทรดของเราเนี่ยก็คือว่าเราเซลล์นะผมแล้วก็ขาดทุนติดลบอยู่ที่เนี่ยนะผม profit loss นะผมลบอยู่ที่1.54ดอลลาร์นั่นเองนะผมนี่เขาเรียกว่าเทอร์มินอลนะผมก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับหรือคอนโ้นทรีนะผมก็กดเข้ามาแล้วก็สามารถ ยื่นขยับขยายนั้งหมดเลยนั่นเองนะประมาณนี้นะครับไอ้ตรงส่วนของ New Order อะไรพวกนี้นะผมก็สามารถใช้ในการเปิดออเดอร์ได้นั่นเองนะผมซึ่งเราสามารถกดซื้อกด buy volume อะไรแบบนี้เดี๋ยวเราไปสอนกันทีหลังนั่นเองนะครับแล้วก็ Auto Trading พวกนี้ผมจะไม่พูดถึงนะผมแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเราเปิดกราฟใหม่มานะครับแล้วเราซูมเข้าไปนะครับซูมตรงว่นขยายตรงนี้นะครับก็ เราจะเห็นว่ามันเป็นเส้นนะผมแล้วก็มีเส้นกิจๆอะไรแบบนี้เยอะไปหมดเลยนั่นเองวิธีแก้คือคลิกขวาหนึ่งทีนะครับแล้วก็เอากิจออกนะผมคลิกตรงไหนก็ได้นะครับคลิกเสร็จเอากิจออกนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็กดตรงรูปตรงนี้นะผมนี่นะครับ candlestick นั่นเองนะครับถ้าเราไม่กดมันก็จะเป็นแบบนี้อยู่นั่นเองนะผมหรือเราจะใช้แบบเป็นลายชาร์ตก็ได้นี่เขาเรียกว่ากราฟเส้นนะผมซึ่งอยู่ใน3ส่วนตรงนี้นะครับก็ปุ๊บตรงนี้นั่นเองนะผมเราสามารถ เปลี่ยนได้หมดเลยน,นั่นเองว่าจะใช้แบบไหนนะครับแล้วก็กกปุ่มเพย์นะผมคือปุ่มเพย์เนี่ยมันจะตามไว้น,นั่นเองนะผมก็คือว่าถ้าอย่างแท่งนี้นะครับแท่งนี้เนี่ยกราฟมันขยับอยู่นะครับเราจะเลื่อนไปไหนไม่ได้นะผมมันก็จะขยับตามไปอยู่หน้าแรกตลอดหลังจากที่แท่งนี้ขยับน,นั่นเองถ้าเราติ๊กปุ่มเพย์ออกเราก็สามารถเลื่อนกราฟไปดูในดีตไต้นั่นเอง พอดูเสร็จแล้วกดปุ่มเพย์มันก็จะกลับมาหน้าแรกนั่นเองนะครับและตรงนี้เนี่ยถามว่าคืออะไรนะผมก็คือมันจะทําให้เราสามารถเห็นกราฟไปข้างหน้าได้กว้างกว่านั่นเองนะผมก็ถ้าปิดไปครับมันก็จะแคบเห็นไหมครับถ้าเปิดมันก็จะกว้างนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่า อิดคเตอร์นั่นเองนะผมซึ่งจะไม่พูดถึงนะครับตรงนี้จะเป็นไทม์เฟรมนะผมเปลี่ยนไทม์เฟรมได้หรือเราจะใช้ตรงนี้ก็ได้นะผมคอนเซ็ปต์เดวกันนะครับแต่ว่าเขาเน้นจะทำมาให้มันดูเก๋ๆเราสามารถย้ายตรงนี้ได้หมดเลยนะนั่นเองนะครับก็ย้ายมาแบบนี้นะครับอ่านะถ้ามันหลุดออกมาก็แบบนี้นั่นเองนะผมแล้วแต่นะครับจะย้ายหรือไม่ย้ายก็ได้นะครับ อนี้ผมเรกลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นเองนะผมก็อ่าส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นเทมเพลตนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้เราสามารถเซฟเทมเพลตไว้ได้นั่นเ,นนเองนะผมยกตัวอย่างเช่นอ่าเราคลิกขวานะครับกด property นะครับเปลี่ยนสีนะผมก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนเป็นแบ็กกราวด์สีเขียวนะผมอ่าโฟกัลเลอร์เป็นสีเทานะครับผมอ่าบาร์อัพเป็นสีขาวนะครับบาร์ลงเป็นสีแดงอะไรแบบนี้นะครับก็ สามารถเปลี่ยนได้นะครับหลังจากเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับถ้าเราทําการปิดกราฟนี้ทิ้งไปนะมันก็จะหายไปวิธีแก้ก็คือให้เราทําการกดตรงนี้นะผมแล้วกดเซฟเทมเพลตนั่นเองนะครับแล้วเราก็ทําการตั้งชื่อมันนั่นเองนะผมเสร็จแล้วนะครับก็กดเซฟนะครับถ้าเราทําการปิดกราฟนี้ทิ้งไปนะผมปิดทิ้งไปนะครับแล้วเปิดมาใหม่คู่เงินเดิมนะครับไทมเฟรมเดิมมันก็จะหายไปนั่นเองนะครับและเราสามารถทําตรงนี้ได้ก็คือกดปุ๊บนะกด เทมเพลตตรงนี้ต้งผมตามชื่อเราตั้งไว้นะครับเป็นไหมครับมันก็จะกลับมานั่นเองนะครับนะครับทำกี่รอบก็ได้นะผมมันก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะผมก็แล้วแต่เราตั้งเลยนั่นเองนะครับส่วนนี้ก็เป็นเมาส์นะผมอันนี้ไว้นับปิ๊บนั่นเองนะผมก็อันนี้ไว้ตีเทนไลน์นะครับพื้นฐานพวกนี้นะครับก็แล้วแต่เลยว่ามาลองเล่นดูได้นะผมเท่านี้นะครับที่ คิดว่ามีก็น่าจะมีเท่านี้นะผมที่สําคัญสําคัญนะครับ่วนอื่นๆก็ไปลองเล่นกันดูเองนะผมโอเคประมาณนี้นะครับมาต่อตรงนี้นิดนึงนะผมก็คือว่าวิธีการเข้าเทรดนะผมก็คือเราสามารถคลิกขวานะผมแล้วก็เลือกวันคลิกเทรดตรงนี้ได้นั่นเองนะผมซึ่งมันจะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรากดทีเดียวนะครับมันก็จะเซลให้เราเลยนะผมกด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 มันก็จะเซลให้เราหมดเลยนั่นเองนะผมหรือถ้าเราจะทําการกดตรงนี้ก็ได้นะครับ New Order นะครับ ก็มันจะให้เราทำการตั้งวอลลุ่มตั้ง Stop l o อสตั้งเทคโปรฟิตอะไรพวกนี้นะผมก็สามารถตั้งได้หมดเลยน,นั่นเี่หรือว่าจะตั้งเป็นอ u บายลิมิตสต็อปลิมิตเซลล์ลิมิตอะไรแบบนี้ก็ได้นั่นเี่นะครับเห็นไหมครับพอเปิดเทสแล้วมันอจะขึ้นมาแบบนี้นะผมนี้ผมจะปิดไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ไปดูอีก o u n t u n t t o s y o r y นะผมก็เห็นไหมครับว่ามันจะมี Profit ตอนนี้ติดลบอยู่ที่6เหรียญแล้วน,นั่นเองนะครับ ก็จบไปนะครับสำหรับ MT4 นะผมผมว่าคลิปนี้เนี่ยค่อนข้างยาวแล้วนะครับเอาเป็นว่าในส่วนของ t r a d i n g View นะครับแล้วก็ f o r e x Basic อะไรแบบนี้ผมจะเอาไว้คลิปหน้าละกันนะผมขอภัยด้วยนะผมพอดีว่าคลิปนี้เนี่ยตอนนี้ก็น่าจะครึ่งชั่วโมงแล้วนั่นเองนะครับขอภัยด้วยที่คลิปนี้ ไม่ได้ทําตามที่บอกไว้นั่นเองนะผมในส่วนของ t r a ดดิ้งวิวกับ f o r e x b a s i c นะครับเดีผมจะไปสอนในคลิปถัดไปแล้วกันนั่นเองผมก็เอาเป็น ep 2ละกันนั่นเองนะโอเคสําหรับคลิปนี้ขอฝากไวน้นี้แล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามได้แล้วก็ถ้าอยากเข้ากลุ่ม f o r e x ฟรีนะผมกดที่ลิงลก์ telegram ด้านล่างได้เลยน,นั่นเองนะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท้นี้กันแล,แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ